เราพาไปดูเรื่องที่นะจะมาเตือนภัยกันสักนิดหนึ่งนะครับเน็ตไอดอลสาวคนหนึ่งครับไปที่คลินิกดังบอกว่าตอนแรกเนี่ยต้องการไปจัดกระดูกแต่ปรากฏว่าทางคลินิกเนี่ยเห็นว่าเธอเป็นเน็ตไอดอลก็เลยให้วอลเชอร์มาบอกว่าช่วยมาทำแล้วก็แบบถ่ายคลิปลงได้ไหมให้ทำฟรีโปรโมทหน่อยก็เสนอมาหลายอย่างสุดท้ายเนี่ยเธอเลือกที่จะเผายาหน้าท้องอันนี้เคยเห็นเอายาสมุนไพรมาแล้วก็จุดไฟจุดไฟที่หน้าท้องเลยเชื่อว่าจะแก้ท้องอืดช่วยในการย่อยอาหารอะไรก็ว่ากันไปแต่ปรากฏว่ามันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นครับระหว่างเผาเนี่ยใช้แอลกอฮอล์ละเลงไปแล้วก็จุดไฟปรากฏว่ามันไหม้หนักเลยฮะและตอนนี้ผ่านมา1ปีแล้วก็ยังไม่ได้มีความรับผิดชอบใดๆมีหนำซ้ำตัวหมอคนที่ทำให้เนี่ยตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันฮะเพราะว่าในคลิปนี้จะเห็นชัดเจนว่าไม่มีใครช่วยเธอเลยนอกจากแฟนหมอเนี่ยคนที่ทำคนที่จุดไฟยังวิ่งหนีเลยไปดูคลิปพร้อมกันครับโอเคโอ้โหคือหลายๆคนบอกว่าแล้วทำไมมีกล้องก็ถ่ายคลิปเพื่อจะเอาไปโปรโมทให้ไงใช่ค่ะเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไงแต่ช่วงเวลานั้นมันแค่ไม่กี่วินาทีนะมันพรึบขึ้นมาเนี่ยโอ้ยมันไปทั้งตัวเลยอ่ะแล้วคุณดูคนเสื้อขาวคนที่จุดไฟค่ะนั่นแหละฮะหมอวิ่งหนีไปเลยเห็นไหมวิ่งไปแล้วไปเลยฮะไม่กลับมาเลยแล้วคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยคนนึงเป็นแฟนน้องเขาอีกคนนึงเป็นทีมงานค่ะเนี่ยต้องมาช่วยกันดับจุดปุ๊บหมอวิ่งไปเลยดูจังหวะจุดเนี่ยค่ะครับมันลงไปที่ตัวตรงเอวตรงตัวของน้องแล้วตอนที่น้องกลิ้งลงไปที่พื้นเนี่ยไฟมันลามติดที่ตัวไปหมดแล้วอ่ะเพราะมันมีผ้าด้วยไงคือก่อนจุดไฟเนี่ยน้องเขาก็คุยเล่นกับแฟนเขาแล้วว่าเฮ้ยมันไหลลงหลังแล้วอ่ะอย่างเงี้ยมันจะยังไงมันคือแอลกอฮอล์ใช่ไหมที่ไหลอ่ะไฟมันจะจุดติดไหมเพราะเขาใช้วิธีแบบเอาแอลกอฮอล์ฉีดใส่ไซริงแล้วก็เอาไซริงเนี่ยฉีดแอลกอฮอล์ลงไปเขายังคุยเล่นกันอยู่แล้วว่าเอ๊ะมันลามหลังเดี๋ยวมันจะไหม้เป็นหมูเบคอนอะไรไหมยังคุยกันขำกันอยู่เลยแฟนน้องผู้หญิงยังบอกว่าให้เธอฉี่ราดหรือเปล่ากลัวจนฉี่ราดไหมปรากฏว่ามันไหม้จริงๆฮะนี่ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้องเขาก็กรีดร้องด้วยความทุรนทุรายกลิ้งตกลงมาก็คนในคลินิกก็จะมีผู้ช่วยหมอคนนึงอ่ะที่พยายามจะช่วยเขาดับไฟหลังเกิดเหตุการณ์นี้ตามตัวคือผมเห็นภาพไม่เซ็นเซอร์โอ้โหน่ากลัวมากครับผิวหนังไหม้ไปกว่า 10% รอยแผลไหม้ระดับ3ซึ่งเขาบอกว่ามีโอกาสเสียชีวิตได้เลยถ้าเกิดติดเชื้อแสดงว่ามันลึกมากแผลมันลึกนะคะโชคดีที่แผลไม่ติดเชื้อแต่คนเจ็บก็คือน้องเขาเนี่ยต้องเข้าห้องผ่าตัดรักษาแผลทุกๆเดือนวันนี้ครับกันจอมพลังก็พาผู้เสียหายมาร้องเรียนกระทรวงสาธารณสุขผู้เสียหายเขาก็เล่าให้ฟังว่าไปรักษาที่คลินิกแห่งนี้10ธันวาคมปีที่แล้วตอนแรกเนี่ยจะไปจัดกระดูกแต่คลินิกเขาเสนอว่าน้องเป็นคนดังเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้วอลเชอร์ได้ไหมแล้วเสนอหลายอย่างเลยนะทั้งครอบแก้วฝังเข็มที่ใบหน้าแล้วก็มีเผายาหน้าท้องอันนี้มันดูเหมือนว่ามันเหมือนจะเป็นการรักษาโรคแล้วมั้ยเป็นลักษณะแผนจีนแผนจีนแผนไทยประยุกต์อะไรแบบเนี้ยเออเป็นแพทย์ทางเลือกคือสุดท้ายน้องเขาบอกว่าไอ้ฝังเข็มอะไรเขาไม่สะดวกเลยก็สะดวกแค่เผายาหน้าท้องก็หลังจากนั้นก็ตัดสินใจถ่ายคลิปจะโปรโมทคลินิกให้โดยขั้นตอนการเผายาครับหมอเขาวางเครื่องยาสมุนไพรบนหน้าท้องแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์ 95% ลงบนสมุนไพรแล้วก็เอาไฟที่ไว้จุดเตาแก๊สจุดไฟให้ไฟลุกแล้วก็ดับลงนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเติมแอลกอฮอล์ 95% เพิ่มแล้วก็จุดไฟซ้ำทำแบบเนี้ย5รอบก็ระบุสรรพคุณว่าปรับสมดุลธาตุในร่างกา ยไล่ลมส่วนเกินแก้ท้องอืดท้องแน่นอาหารไม่ย่อยปวดตามส่วนต่างๆระหว่างที่ทำเนี่ยในคลิปก็ยืนยันชัดเจนว่าเธอก็บอกว่าเอ้ยมันย้อยมาข้างหลังแล้วก็พูดกับแฟนพูดกับหมอแต่หมอไม่ได้สนใจก็ยังฉีดเพิ่มด้วยแล้วก็จุดไฟฉีดแอลกอฮอล์เพิ่มฉีดเพิ่มเธอบ่นแล้วก็ยังฉีดต่อนะฮะและหลังจากจุดไฟก็เกิดเรื่องขึ้นไฟลามไปทั่วตัวคุณผู้ชมดูจุดคือเมื่อสักครู่ภาพเมื่อสักครู่เห็นชัดว่าสมุนไพรเนี่ยมันวางโดยตรงกับหน้าท้องแล้วเขาก็แค่เอาผ้าทำเป็นกลมๆอยู่ข้างๆแบบนี้แล้วมันก็เห็นแอลกอฮอล์ไหลจริงๆนะคะเห็นไหมคะเยิ้มออกมาเลยใช่ทั้งด้านซ้ายด้านขวาไหลหมดนะครับเธอก็บอกนะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันไหลมาที่หลังหมอไม่สนใจ
หลังจากนั้นลุกลามออกไปแล้วหมอก็วิ่งหนีไปเป็นคนแรกด้วยซ้ำจนเมื่อไฟดับหมอถึงเข้ามาแล้วก็บอกว่าจะรับผิดชอบให้ทุกอย่างมันเป็นสลิงอะค่ะแอลกอฮอล์ 95% อะอยู่ในนั้นแล้วเขาอะก็บอกให้เราฉีดเออเขาจะฉีดขอโทษค่ะเขาอะจะเป็นคนฉีดให้เราแล้วมันต้องทำแบบนี้5ครั้งบวกกับการแบบมีเอาสมุนไพรวางที่หน้าท้องอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่ามันก็ผิดพลาดอะค่ะเขาทิ้งเราค่ะคุณหมอทิ้งคนไข้อะฟีลลิ่งแบบอะหนูยกตัวอย่างนะถ้าหากว่ายกตัวอย่างว่าถ้าคุณหมอเนี่ยผ่าตัดหัวใจผิดพลาดแล้วอยู่ทิ้งคนไข้ตายอะมันฟีลนั้นเลยนะแล้ววิ่งหนีออกไปอะจะคิดกันยังไงหรอคะพอไฟดับฮะคลินิกเขาบอกจะรับผิดชอบทุกอย่างเธอไปรักษาแผลไฟไหม้ที่โรงพยาบาลอื่นโดยการจ่ายเงินค่ารักษาเองหมอระบุว่าแผลไฟไหม้อยู่ที่ระดับ3ช่วง2เดือนแรกคลินิกเยียวยาเรื่องค่ารักษาให้แต่หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วมันก็จะมีค่ารักษาต่อเนื่องในการดูแลแผลปรากฏว่าหลังจากนั้นฮะเขาไม่ดูแลเยียวยาอะไรเลยต้องจ่ายค่ารักษาส่วนต่างจ่ายเอง 300,000 กว่า 300,000 ได้รับผลกระทบทั้งร่างกายจิตใจถึงขั้นที่ว่าไม่คิดจะอยากอยู่ต่อไปบนโลกอีกแล้วด้วยซ้ำครับการที่หนูออกมาพูดในวันนี้หนูจะบอกว่าอาชีพของหมออ่ะมันเป็นอาชีพที่มีคุณค่าและมีเกียรติมากของสังคมเลยนะแต่ที่หนูมากระทรวงวันนี้คือหนูอ่ะอยากจะมาเรียกร้องคือหนูไม่ได้จะมาทำลายอาชีพของคุณหมอแต่ว่าหนูอยากจะให้คุณหมอที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เขาทำเราเนี่ยเขาได้เห็นคุณค่าของเราในฐานะที่เราเป็นคนไข้ที่ไว้ใจในความดูแลของเขาแต่เขาแบบมาทำกับเราแบบนี้อะค่ะแล้วตอนนี้เขาก็แบบอยู่ต่างประเทศอะค่ะเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยเขาก็ลาออกจากคลินิกแล้วก็เกลละแล้วก็ปล่อยให้ความรับผิดชอบของคลินิกเนี่ยเขาแบบมาดูแลตรงนี้คลินิกก็แบบบือๆเบอๆอะค่ะเหมือนดูแลแรกๆแล้วจากนั้นหนีไปเมืองนอกเลยคลินิกก็ไม่รู้ต้องจัดการตามที่หมออย่างนี้เป็นต้นผู้เสียหายเขาบอกว่าหลังเกิดเหตุไปแจ้งความสน.บางเขนแต่ช้ามากนี่ครบ1ปีแล้วทุกวันนี้คลินิกก็ยังเปิดตามปกติหมอคนนี้ก็ไปอยู่ต่างประเทศจึงอยากจะออกมาร้องขอความเป็นธรรมขณะที่หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์อาวุโสระดับ11นายแพทย์รุ่งเรืองกิจผาติก็ออกมารับเรื่องร้องเรียนนี้นะครับบอกว่าเบื้องต้นจากเหตุการณ์จากภาพสอให้เห็นถึงความผิดหลายประการของวิชาชีพการรักษาที่ผิดมาตรฐานซึ่งจะประสานไปยังแพทยสภาตรวจสอบว่าเข้าข่ายความผิดอะไรบ้างเบื้องต้นสืบข้อมูลก็พบว่าคนเสื้อขาวเนี่ยเป็นหมอจริงส่วนคลินิกดังกล่าวพบว่าเป็นคลินิกเสริมความงามฮะไม่ใช่คลินิกสำหรับรักษาโรคนั่นไงเท่าที่ดูข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเขาจดทะเบียนเป็นคลินิกเสริมความงามนะครับคือไม่ได้มีส่วนของแพทย์แผนไทยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำเนี่ยมาตรฐานแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยอันนี้ไม่สามารถกระทำได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจะลงไปดูรายละเอียดอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในบ่ายวันนี้นะครับทั้งทีมของกฎหมายจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเจ้าหน้าที่ตำรวจครับการจอมพลังนะครับเขาก็บอกว่าอดสงสัยไม่ได้ครับว่าคลินิกแห่งนี้เปิดให้บริการรักษาแบบนี้ได้ยังไงไม่มีแม้กระทั่งอุปกรณ์เซฟตี้ดูแลความปลอดภัยและสามารถรักษาด้วยวิธีการแบบนี้ได้จริงหรือเปล่าถ้ายังเปิดรักษาแบบนี้แล้วเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีกจะทำยังไงเขาบอกอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดับไฟอ่ะก็ไม่เห็นมีอะไรเลยทุกคนวิ่งหนีหมดเลยแล้วก็ใช้ผ้าที่ห่อตัวผ้าห่มอะไรแถวนั้นอ่ะมาดับไฟให้น้องเขานะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นคลินิกเสริมความงามนะไม่ใช่คลินิกแพทย์แผนไทยแต่วิธีการที่ใช้คือการเผายาหน้าท้องเนี่ยมันเป็นตำรับของแพทย์แผนไทยแล้วก่อนที่จะทำต้องมีการตรวจมีการประเมินคนไข้ด้วยนะคะว่าสามารถที่จะทำได้หรือเปล่ามีโรคประจำตัวหรือเปล่าดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ไปขอตรวจสอบคลินิกนี้เลยนะคะเป็นคุณชาตรีพินใหญ่ผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเอาเจ้าหน้าที่ไปตรวจคลินิกนี้ซึ่งอยู่แถวรามอินทราเบื้องต้นเนี่ยที่คลินิกแห่งนี้ไปเจอแพทย์แผนจีนอยู่คนเดียวทั้งที่ขออนุญาตเป็นสหคลินิกนะคะซึ่งต้องมีทั้งแพทย์จีนแพทย์ไทยประยุกต์อยู่ด้วยก็ถือว่าผิดตามข้อ35พระราชบัญญัติสถานพิบาลแล้วก็ไม่เจอเจ้าของนะคะโดยติดต่อไปแล้วผู้ประกอบการหรือเจ้าของก็ให้เหตุผลว่ามาไม่ทันนะวันนี้เรื่องนี้เดี๋ยวต้องถูกดำเนินคดีเพราะว่าตามกฎหมายต้องมีผู้ดำเนินการคือเจ้าของเนี่ยผู้ประกอบการต้องอยู่ตลอดเวลานะคะจากนี้เดี๋ยวจะขอตรวจมาตรฐานเพราะว่าเข้าไปดูแล้วมันดูมีความผิดปกติหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลินิกไม่ได้ทำประวัติผู้ป่วยเพราะอันนี้แปลก
คลินิกเสริมความงามเขายังมีประวัติเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้เราไปทำอะไรที่คลินิกเขาบ้างเครื่องมือสถานที่ตั้งไม่ได้ผิดแต่ว่าการรักษาควรมีความปลอดภัยมากกว่านี้ทีนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทางผู้อำนวยการท่านก็บอกว่าเห็นได้ชัดว่าเกิดจากความประมาทซึ่งแพทย์ในคลิปเนี่ยเป็นแพทย์ไทยประยุกต์ลาออกไปแล้วอย่างที่พี่เอกบอกว่าไปต่างประเทศแล้วเดี๋ยวจะมีการดำเนินการทางกฎหมายแพ่งและอาญาฐานทำให้ผู้อื่นประมาทฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายอย่างแน่นอนส่วนยาที่ใช้ในการรักษาก็จะมีเจ้าหน้าที่อย.ร่วมตรวจสอบแล้วยังพบว่ามีการโฆษณาบน Facebook โดยไม่ได้ขออนุญาตซึ่งก็ต้องโดนดำเนินคดีนะคะเพราะนี่เป็นกรณีของคลินิกครับคุณจะโฆษณาคุณต้องขออนุญาตหลังตรวจสอบพบว่าผิดนะคะก็จะส่งเรื่องให้กับสภาการแพทย์แผนไทยพิจารณาจริยธรรมต่อไปอาจจะให้คลินิกแก้ไขภายใน15วันถ้าทำไม่ได้ตามที่กำหนด15วันแก้ไขไม่ได้ปิดค่ะโดนสั่งปิดแน่นอนค่ะประเด็นที่สำคัญสุดคือต้องมาเยียวยาเขาให้สุดความสามารถใช่ค่ะต้องรักษาจนเขาหายยังไงก็ต้องจ่ายนะเพราะคุณเป็นคนทำครับอย่างน้อย300,000ที่เขาจ่ายไปคุณต้องคืนเขาอ่ะ